ต่อไปข้อที่3วันนี้อาจารย์แก๊ปเอาโอเน็ตป.6 มาให้นะครับบางคนบอกโอเน็ตป.6 เองเหรอทุกคนครับวันนี้เป็นภาคกคณิตศาสตร์นะใครเป็นเอกคณิตศาสตร์ก็ไปเปิดดูเอกคณิตศาสตร์ซะนะครับนะฮะเอกคณิตศาสตร์เขาเก่งอยู่แล้วนะครับอาจารย์ไม่ห่วงเลยนะครับใครเป็นเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะครับนะวันนี้เป็นภาคกนะครับทุกคนครับภาคกคณิตศาสตร์อาจารย์ก็เลยเอาโอเน็ตปีล่าสุดมาให้น้องลองทำกันมาฝึกทำกันนะครับนะเผื่อน้องจะได้มีความรู้เพิ่มเติมไม่มากก็น้อยครับไม่มากก็น้อยข้อที่3ร้านของกันและร้านของคิมขายเก้าอี้แบบเดียวกันในราคาตัวละ500บาทร้านของกันขายได้เงิน120,000 บาทและร้านของคิมขายได้เงิน 55,000 บาทนะครับร้านของกันขายเก้าอี้ได้มากกว่าร้านของคิมกี่ตัวโจทย์บอกมาเลยครับว่ามันมี2ร้านแต่ละร้านเนี่ยขายราคาเท่ากันขายราคาเท่ากันนะครับนะนี่ครับตัวนี้ราคาตัวละ500บาทนะครับร้านของกันขายได้เงิน120,000ร้านของคิมขายได้เงิน 55,000 บาททุกคนครับเรารู้นี่ว่าเราขายของได้เท่าไหร่แล้วเราขายของตัวละเท่าไหร่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หาทีละร้านได้เลยนะครับนะร้านของกันน้องอลิบอกอาจารย์หนูซื้อคอร์สดูย้อนหลังในเอเซกไว้ได้อีกไหมคะหรือต้องซื้อคอร์สใหม่คะเดี๋ยวทักไปในอินบ็อกซ์นะครับนะทักไปอินบ็อกซ์อันนี้เป็นการติวนะครับนะอาจารย์อาจจะไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรนะครับทักอินบ็อกซ์เลยนะครับน้องโอลิฟนะครับโอลิฟทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับน้องกันมาดูน้องกันต่อนะครับน้องกันขายได้120,000 บาทครับ120,000 บาทเราขายตัวละ500บาทน้องอยากรู้ว่าขายได้กี่ตัวน้องก็เอาราคาตัวละ500เนี่ยไปหารได้เท่าไหร่นั่นคือเท่านั้นแหละครับกันขายได้เท่านั้นนะครับคำนวณพร้อมกันเนาะ500 0ตัด0 0ตัด0ตัด0เห็นไหมครับเริ่ม515ตัดเลยนะครับ5 2 10นะ5 4 20 0 1ตัวเห็นไหมครับนะตัดทันนะเพราะนั้นถ้าเราตัดเลขไม่ผิดนะครับเราจะได้เป็น240ครับตรงนี้240ต่อไปร้านของคิมนะครับร้านของคิมก็ขายตัวละ500บาทเหมือนกันครับเขาขายได้เงิน 55,000 บาทแล้วก็เอา 55,000 บาทตั้งนะครับอันนี้อาจารย์ลืมใส่เลข0เอา 55,000 บาทตั้งเหมือนเดิมแล้วเราก็หารด้วย500บางคนมีทดเลขที่บ้านอยู่นะครับดีมากครับดีมากตัดเลขครับตัดเลข0ตัด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 0เห็นไหมฮะ5ขึ้นไปตัด55เพื่อเลขมันลงตัวพอดีนะครับจะได้เป็น110ตรงนี้ได้เป็น110เพราะนั้นเราจะได้เลขมา2ตัว240กับ110ก็คือสินค้าที่คิมขายได้เป็นจำนวนตัวนะครับโจทย์ถามว่าอะไรครับร้านของกันเดี๋ยวไฮไลท์ให้โจทย์ถามว่าร้านของกันขายได้มากกว่าร้านของคิมกี่ตัวร้านของกัน240ตัวร้านของคิม110ตัวเพราะนั้นเราก็เอาเลข2ตัวนี้มาทำไมกันครับเอามาลบกันอยากรู้ว่ามันมากเท่าไหร่นะฮะ240ลบ110ก็ได้เป็น130ครับไม่ยากอันนี้คำตอบข้อนี้คือ130นะครับฝนฟับเลยได้ไหมได้นะทุกคนได้นะครับคำตอบข้อนี้คือ130ครับทุกคนครับได้นะข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับนะอาจารย์ดึงโอเน็ตจากรอบที่ผ่านมาเอามาให้ลองทำนะครับนะมันเป็นข้อสอบที่มันก็ออกในภาคกเป็นประจำนี่แหละนะครับวิธีคิดก็คล้ายๆกันเรื่องการซื้อของขายของนะครับออกแนวนี้แหละครับภาคกคณิตศาสตร์ครับมาลองทำพร้อมกันต่อไปเรื่องการคำนวณตัวเลขครับข้อสอบภาคกนะไม่ว่าน้องจะไปสอบสนามไหนน้องก็ต้องเจอครับเรื่องการคำนวณตัวเลขนะข้อที่4ครับโจทย์ถามว่า1เศษ1ส่วน2บวกกับ21ส่วน2หารด้วย4เศษ2ส่วน3เท่ากับข้อใดพอยมี1เศษ1ส่วน2 2 4ส่วน7นะครับ3 1ส่วน4แล้วก็3 3ส่วน4นะฮะข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับการคำนวณตัวเลขขออนุญาตช้านิดหนึ่งนะครับเผื่อบางคนอาจจะยังไม่ทันนะอาจารย์อธิบายทีละตัวแล้วกันนะครับน้องเห็นตัวเลขเนี่ยมันบวกกันนะครับแล้วมันก็หารกันมันมีเรื่องการลำดับของการดำเนินการของตัวเลขมาด้วยนะครับนะมันมีลำดับของมันครับลำดับของมันคืออะไรบ้างครับที่น้องต้องรู้คือ1ครับน้องต้องทำสิ่งที่เป็นวงเล็บก่อนถ้ามีวงเล็บให้ทำวงเล็บก่อนนะครับถ้ามีเลขยกกำลังทำตามลงมา วงเล็บเลขยกกำลังคูณหารแล้วก็บวกลบเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ไม่มีวงเล็บใช่ไหมครับน้องต้องทำที่มันเป็นคูณกับหารก่อนเห็นไหมไม่มีวงเล็บนะน้องต้องทำคูณกับหารก่อนอันนี้อาจารย์เคยพูดไว้แล้วนะครับนะในคลิปตั้งหลายคลิปนะเป็นเรื่องของลำดับของการดำเนินการหลายคนนี่หนักเลยครับพอเจอเลขบอกทำไมเขาไม่เขียนวงเล็บให้เรียบร้อยครับน้องครับมันไม่มีอะไรเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยมันมีลำดับของการดำเนินการของมันอยู่แล้วบางคนไปด่าคนออกโจทย์อีกเขียนวงเล็บให้มันเรียบร้อยสินะหนักเลยนะชีวิตนี้นะครับนะบางคนที่ชีวิตนี้หนักเลยครับเขียนวงเล็บก็ไม่เรียบร้อยไม่ยอมเติมให้วงเล็บเรียบร้อยไม่ใช่มันมีโจทย์ของมันอยู่แล้วนะครับนะขั้นตอนของมันคืออะไรครับทำในวงเล็บนะฮะต่อมาทำเลขยกกำลังนะฮะเลขยกกำลังต่อมาทำคูณกับหารนะครับต่อมาทำบวกกับลบนะเนี่ยมันจะเป็นชั้นของมันอยู่นะครับทุกอย่างทำจากซ้ายไปขวาทั้งหมดโอเคไหมครับทุกอย่างทำจากซ้ายไปขวาทั้งหมดนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถือว่าไม่ซับซ้อนมากนะครับพอเรามองจากซ้ายไปขวาเนี่ยทุกอย่างนะต้องมองจากซ้ายไปขวาพอเรามองจากซ้ายไปขวาเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าเครื่องหมายอะไรที่โผล่ขึ้นมาครับตัวหารครับโผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการทำเราต้องทำที่หารก่อนมันก็เลยกลายเป็น1เศษ1ส่วน2บวกกับ21ส่วน2หารด้วย4เศษ2ส่วน3มันก็เลยต้องทำหารก่อนนะครับบางคนพอเห็นปุ๊บใส่วงเล็บทำไมอะเขาไม่มีวงเล็บไม่ใช่พอเราวิเคราะห์แล้วว่ามันต้องทำหารก่อนมันก็เลยต้องใส่วงเล็บตรงนี้นะครับนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องทำหารก่อนนะครับต่อมาเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะครับมันมีเศษส่วนที่น้องเห็นคือ21ส่วน2นั่นคือเศษส่วนธรรมดานะครับเขาเรียกว่าเศษเกินก็ได้นะฮะแต่มันมีตัวที่บางคนอาจจะไม่รู้จักครับจำนวนคละตรงนี้เนี่ยจำนวนคละเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้เพิ่มเติมก็คือมันเขียนติดกันเช่น4เศษ2ส่วน3เนี่ยมันเขียนติดกันมาไม่ได้หมายความว่ามันคูณกันอยู่นะครับนะไม่ได้หมายความว่ามันคูณกันอยู่มันหมายความว่ามันบวกกันอยู่4บวกเศษ2ส่วน3แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการทำในเรื่องของจำนวนคละเนี่ยนะครับอันนี้แนะนำส่วนตัวนะครับน้องทำให้มันเป็นเศษส่วนซะให้เรียบร้อยนะเปลี่ยนจากจำนวนคละเนี่ยให้เป็นเศษส่วนให้เรียบร้อยซะนะครับอย่างอันนี้ทุกคนพร้อมกัน1เศษ1ส่วน2แล้วก็เปลี่ยนครับเป็นอะไรครับถ้าใครไม่ทันเปลี่ยนแบบนี้ได้นะครับน้องเปลี่ยนอย่างนี้ได้นี่อย่างนี้1บวกเศษ1ส่วน2นะครับแล้วก็บวกอย่างนี้21ส่วน2แล้วก็หารด้วยตัวนี้4บวกกับเศษ2ส่วน3แบบนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอยัดสอนนิดนึงแล้วกันนะครับเรายอมเสียเวลานิดนึงแล้วกันนะครับนะตรงนี้การคิดจำนวนเต็มกับเศษส่วนบวกลบกันเนี่ยนะครับน้องสามารถคิดได้ง่ายๆครับโดยไม่ต้องทำส่วนให้เท่ากันใช้วิธีการคูณไขว้เช่นน้องไปเจอ1บวกเศษ1ส่วน2อย่างเงี้ยน้องคูณไขว้ขึ้นบนตรงนี้ครับนี่คูณไขว้ขึ้นไปนะคูณไขว้ขึ้นไป212เห็นไหมคูณไขว้212บวก1ครับบวก1ตัวนี้212บวก1เป็น3ตัวส่วนคงเดิมเห็นปะคูณไขว้บวกเพราะเครื่องหมายเป็นบวกครับเห็นปะคูณไขว้บวกเอาใหม่ใครไม่ทันดูต่อ2ลบ1ส่วน2สมมติคูณไขว้อันนี้เครื่องหมายตรงกลางเป็นอะไรเป็นลบคูณไขว้พร้อมกันนะพร้อมกัน224ลบ1เป็น3ส่วนคงเดิม3ส่วน2ได้ไหมฮะคูณไขว้ดูเครื่องหมายคูณไขว้ดูเครื่องหมายแล้วก็จับบวกตัวนั้นส่วนคงเดิมนะครับเอาใหม่3บวก7ส่วน3สมมติคูณไขว้พร้อมกัน339คูณไขว้อย่างนี้คูณไขว้339บวก7 9บวก7เป็น16ส่วนคงเดิมคือ3มันจะคิดเลขไวขึ้นนะครับมันจะไวขึ้นอาจารย์ต้องบอกก่อนนะใครที่แบบแม่นคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนาะอาจจะเบื่อนิดนึงนะครับนะเพราะว่าอันนี้มันอาจจะต้องปูพื้นฐานเยอะนิดนึงนะครับใครเก่งอยู่แล้วเนาะน้องก็กดแชร์แล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับนะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดเลขไวอยู่แล้วนะครับอันนี้ภาคกคณิตศาสตร์เนาะค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปนะถ้าไวไปอะไรบอกได้นะครับน้องต่อไปคิดเลขครับในวงเล็บวงเล็บนี่คูณไขว้212บวก1เป็น3ส่วนคงเดิมเป็น2เห็นไหม บวกกับ21/2หารด้วยในวงเล็บที่พี่ไฮไลท์สีเขียวอ่ะพร้อมกันคุณครูพร้อมกันคูณไฟ432บวก2เป็น14ก็ได้เป็น14/3แบบนี้เห็นไหมคูณไขว้432บวก2นะได้นะครับต่อมาครับตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์เถิบตรงนี้ขึ้นบนนิดนึงพื้นที่จะไม่พอต่อมาครับในวงเล็บตรงนี้พี่เชื่ออย่างยิ่งเลยว่าน้องหลายคนเนี่ยน่าจะทำได้อยู่แล้วเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับเราจะได้เป็น3/2บวกกับ21/2อันนี้เราทำมาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแบบนี้น่าจะได้อันนี้พวกเราน่าจะได้ไม่ยากแล้วถ้าผ่านจำนวนคระไปได้ก็ง่ายแล้วย้ำให้ดีนะจำนวนคระนี่เขียนติดกันคือบวกกันอยู่นะครับบวกกันเดี๋ยวน้องจะไปประยุกต์ใช้กับโจทย์อื่นได้เยอะนะครับได้เยอะมากนะต่อไปตัดเลขครับตัดเลขเอาไม่7ตัดเลย73 2172 14เราก็จะได้3/2คูณกับ3/2แสดงว่าตรงนี้เราจะได้เป็น3/2บวกกับอะไรครับเดี๋ยวอาจารย์ตัวใหญ่กว่านี้หน่อย3/2บวกกับ3/2คูณ3/2ก็เป็น9/4คำตอบเราจะได้เป็น3/2บวก9/4นะครับเริ่มบวกได้แล้วทำส่วนให้เท่ากันครับทำส่วนให้เท่ากันตรงนี้แอบคูณ2ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก้อนนี้เราจะได้เป็นอะไรครับเป็น4/4เป็น6/4แบบนี้ใช่ไหมฮะทำส่วนให้เท่ากันสุดท้ายพวกเราจะได้เป็น6/4บวก9/4ตัวส่วนเหมือนกันแล้วจับข้างบนบวกกัน16บวก9ได้15/4นี่15/4อาจารย์ช้อยไม่มี15/4ทุกคนต้องเปลี่ยน15/4เป็นจำนวนคระนะครับหลายคนก็ถามว่าเอ้าอาจารย์หนูเปลี่ยนจากจำนวนคระเป็นเศษส่วนธรรมดาเนี่ยเปลี่ยนเป็นแล้วและจากเศษส่วนเป็นจำนวนคระเนี่ยเปลี่ยนยังไงทุกคนครับจากเศษส่วนเป็นจำนวนคระเนี่ยเปลี่ยนง่ายๆน้องท่องแม่สูตรคูณครับท่องแม่สูตรคูณท่องให้มันไม่เกิน15บอกท่องมันท่องยังไง414 428 432 446เกินเพราะฉะนั้นจะได้เป็นแค่432พอเป็น432เนี่ยน้องเอา12ไว้ในใจ432เนี่ยมันจะถึง15แล้วอีกเท่าไหร่ถึง15อีก3ถึง15นะครับแล้วก็ส่วนคงเดิมคือ4ใครไม่ทันเอาใหม่น้องติวกับพี่แล้วน้องต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับการทำโจทย์นะเช่น12/712/7ทำเป็นจำนวนคละสิเริ่ม717724เอาเกินเพราะฉะนั้นเราได้717อีกเท่าไหร่ครับจนถึง12เนี่ยอีกเท่าไหร่อีก5ก็เป็น5/7นี่คือการเปลี่ยนเศษส่วนเป็นเศษเกินที่เขาเรียกว่าเศษเกินเนี่ยเรียกว่าเศษเกินเป็นจำนวนครั้งเนี่ยน้องทำแบบนี้ครับท่องสูตรคูณให้มันไม่เกินนะครับแล้วก็ดูว่าไม่ได้กี่ครั้งใส่เข้าไปนะฮะสุดท้ายเอาใหม่23/5พร้อมกัน23/5 515 520 535 5420 5525เกิน5525เกินแสดงว่าต้องเป็นแค่5420เอา20ไว้ในใจแล้วก็นั่งนึกอีกเท่าไหร่จะถึง23อีก3ก็เป็น3/5นี่คือวิธีการเปลี่ยนนี่มีน้องช่วยกันหาช่วยกันตอบด้วยนะครับเยี่ยมมากนี่คือวิธีการเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปน้องไปเจอจำนวนคละไม่ใช่โทษเศษเกินเรียกว่าเศษเกินนะครับนะเศษเกินก็คืออยู่ตรงข้ามกับเศษส่วนแท้นั่นแหละนะครับเศษเกินนะครับมันเกินไปจากเศษนะครับนะเศษเกินทุกคนดู4/32นะก็เป็นอะไรฮะ4/32เศษ 3/4คำตอบคือ3/3/4ตอบช้อยข้อที่4ครับทุกคนครับตอบช้อยข้อที่4ครับได้ไหมไปต่อนะอย่างไวนะครับมันต้องเริ่มจากสิ่งที่แบบนี้แหละครับนะหลายคนอาจจะ ไม่เข้าใจตรงนู้นตรงนี้นะครับอาจารย์แก๊ปก็ช้านิดนึงเพื่อให้น้องได้เข้าใจมากขึ้นนะครับในการติวออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการทดเลขมากนะครับน้องต้องฝึกเองนะครับบางอย่างน้องต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะครับมันจะได้พัฒนาเรื่องการคูณเลขมันเป็นทักษะครับนะแต่สิ่งที่อาจารย์จะช่วยพวกเราได้คือการฝึกให้พวกเราดูโจทย์ตรงนี้นะครับฝึกดูรายย่อยของโจทย์นะฮะค่อยๆดูในโจทย์แล้วก็ทำเป็นครับซึ่งแต่ละโจทย์จะมีวิธีการทำไม่เหมือนกันเลยน้องสังเกตดีครับเห็นไหมเพราะนั้นเราก็ต้องถามกลับไปที่น้องว่าน้องเคยเจอโจทย์สไตล์พวกนี้เนี่ยมามากน้อยขนาดไหนนะครับนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสปทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะครับเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอยัดลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ